สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับกลับมาแล้วกับ Harvest Town นะมีอัปเดตนิดหน่อยนะครับ 2-3 วันนี้มีปิดเซิร์ฟนะเขาแก้บั๊กนิดหน่อยครับยังไม่มีกิจกรรมอะไรใหม่นะตอนนี้เติมตังยังเป็น T-Rex อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแจกวัวให้นะมีบ๊อบบี้ให้นะครับเติมตังทีเดียวได้2อย่างนะมีท็อปอัพตัวนี้นะครับที่จะได้แคนดี้ด้วยนะแต่ยังไม่มีอัปเดตอะไรใหม่นะครับมีน้องเขาบอกว่าอัปเดตใหม่รู้ละแก้ไขอะไรนะครับจะมีหีบอันนึงนะครับที่ได้จากงานเต้นรำอ่ะที่ว่าเอาไปตกแต่งก็ไม่ได้เอาเปิดก็ไม่ได้ทุบก็ไม่ได้นะสามารถเอาไปตีที่ช่างตีเหล็กได้นะครับเอามาแคร็กตรงนี้ยังได้อยู่นะแล้วมีน้องบอกว่าเราแคร็กรีโมทตรงนี้มันกลับมาบั๊กเหมือนเดิมนะหมายความว่าเราสามารถไม่ต้องวิ่งไปร้านตีเหล็กก็ได้นะมาแคร็กตรงนี้เหมือนจะได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเหมือนเขาแก้ไปทีนึงแล้วอะแต่เหมือนแก้ไม่เรียบร้อยนะครับลองดูนะ3อันนะได้ไหมนะครับนี่ได้จริงๆครับทุกคนนะแคร็กออนไลน์ได้อยู่นะโอ้โหแต่ว่าได้ของที่เรามีอยู่แล้วเนาะเล่นทุกวันนะแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับยังคิดหัวข้อไม่ออกว่าจะอัดหัวข้อไหนดีนะสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านบอร์ดกันดีกว่านะวันนี้เนาะให้หายคิดถึงกันก่อนนะครับคนมาพิมพ์บอร์ดเยอะมากนะผมบอกเลยว่าเยอะมากนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันที่14แล้วนะครับที่เราอ่านล่าสุดคือวันที่14เนาะอ้าวโอ้โหมันทับครับอันเก่าหายไปเลยครับโอ้อยู่ดีๆแบบข้อความมาพุ่งมาเยอะเกินนะข้อความเก่าๆหายไปหมดเลยโอ้ไม่ได้อัดแล้วก็เสียดายเลยครับมีน้องที่มาพิมพ์บอกว่ามาเยี่ยมบ้านหน่อยอ่ะผมอุตส่าห์เก็บไว้ครับเก็บเป็นข้อความไว้นะกะว่าเดี๋ยวจะได้ไปเยี่ยมครับโอ้มันทับหายไปหมดเลยนะต้องขออภัยด้วยนะน้องเนโกมาตะครับตามมาจาก YouTube ครับตามมาจาก YouTube น้องเนโกมาตะนี่มาพิมพ์บอร์ดหลายครั้งแล้วนะทำไมตามมาจาก YouTube อ่ะอย่าบอกว่ามันขึ้นชื่อไม่ถูกต้องคนนะน้องเดมารีครับรังผึ้งผลิตแต่น้ำผึ้งป่าทำยังไงดีนะครับมีคลิปรังผึ้งอยู่นะรังผึ้งต้องมีปลูกดอกอื่นให้มันครับดอกลาเวนเดอร์ดอกดาวเรืองหรือว่าดอกมะลินะครับ3ดอกนะที่สามารถเอามาใช้ทำรังผึ้งนะปลูกไว้ใกล้ๆครับมันก็จะผลิตเป็นน้ำผึ้งอย่างอื่นนะแต่ถ้าไม่มีดอก3อย่างนี้มันก็จะผลิตเป็นน้ำผึ้งป่านะครับน้องมุกนะครับสอนแต่งบ้านหน่อยครับพี่นะน้องเจ้าขานะครับขาดทุนไป4เพชรเนี่ยทำไมกล่องบ้านพี่เข้มจังเลยนะอันนี้ชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อขึ้นเป็นรหัสนะดิจ้าแวะมาเยี่ยมครับช่วงนี้จัดบ้านใหม่เลยไม่ค่อยได้มานะครับคือเราไม่รู้ว่าเป็นใครชื่อมันไม่ขึ้นนะน้องลีมินฮูครับนี่เพิ่งแอดมาใหม่นะผมจำได้คราวที่แล้วผมเพิ่งรับไปเองนะฮัลโหลพี่มาดูบ้านให้หน่อยเอาน้องภูเหรอสรุปน้องภูคือชื่อลีมินฮูนี่เหรอทำไมไม่ขึ้นว่าจุภูทีเอสอ่ะเอ้ยผมว่าชื่อมันขึ้นไม่ตรงมั้งเนี่ยเอาผมออกแล้วเข้าใหม่นะผมว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบอร์ดแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อตรงหรือเปล่านะทุกคนนะเนี่ยตอนนี้น้องลีมินฮูครับชื่อขึ้นมาเป็นลีมินฮูนะแต่บอกว่าเป็นน้องภูเป็นคนพิมพ์นะน้องภูรู้สึกว่าคราวที่แล้วชื่อเขายังเป็นรหัสอยู่เลยนะอันนี้ช่วยมาแถลงไขหน่อยนะเพราะว่าผมว่าบอร์ดอาจจะรวนนะรู้สึกเนี่ยผมช่วงนี้เกมมันรวนๆหน่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้อัดนะน้องฟรงครับน้องฟรงนะแวะมาเปิดกล่องครับพี่เกือบจะเกลือแล้วนะเพชร11เม็ดนี่คุ้มอยู่นะเนี่ยได้มา1เม็ดครับได้กำไรนะพี่คะไอตัวฟ้าที่นั่งอยู่ซ้ายมือของบอร์ดตรงริมแม่น้ำคืออะไรน่ารักดีมันคือของตกแต่งครับตัวสีฟ้านะอ๋อนี่ใช่ไหมเนี่ยตุ๊กตาล้มลุกครับนี่ผมซื้อมาจากในมอเลยเนี่ยอยู่ในมอครับเข้ามาที่แถบGeneral นะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยครับอันละ320เองนะน่ารักดีใช่ไหมผมก็ว่าน่ารักดีนะแต่ว่าซื้อได้สูงสุดแค่3ตัวนะบอกไว้ก่อนนะมาเก็บสมครับพี่นะครับน้องฟรงนะน้องฟรงเจริญพรนะครับตั้งชื่อว่าเจริญพรนะพี่จุกรู่นะจุกรู่นะ PS จอนจิมาขอบะหมี่สัก4ถ้วยอ๋อโอเคนี่น้องพิมพ์ไว้ครับขอบะหมี่4ถ้วยนะเดี๋ยวไปให้ก่อนครับเดี๋ยวลืมนะเนี่ยเราจะได้วัดกันเลยครับทุกคนว่ามันถูกชื่อมันถูกคนหรือว่ามันเลือดหรือมันยังไงกันแน่นะถ้าเข้าไปไม่มีบะหมี่เนี่ยผมบอกเลยว่าบอร์ดมันใช้ไม่ได้ละมาครับบ้านน้อง BS จอนจินะเนี่ยแม้ไม่มีบะหมี่ครับ no request แล้วเข้าไปตรงบอร์ดก็ไม่ได้โอ้ยน้องเขาล็อกบอร์ดไว้ครับอ้อมตรงนี้ได้ไหมอ้อมได้อยู่ครับยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของผมนะแต่ไม่มี request บะหมี่ครับเนี่ยผมว่ามันเลื่อนอ่ะมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นชื่อใครหรือเปล่ามันใช่น้อง BS จอนจิพิมพ์จริงๆไหม
เอ้ยผมพูดคุณมันเป็นของน้องชินโกะนะเนี่ยทุกคนนะผมมาที่บ้านของน้องชินโกะนะครับผมจําได้ว่าเขามาพิมพ์เนี่ยเห็นมั้ยเป็นบะหมี่4ถ้วยครับชื่อที่บอร์ดมันขึ้นมั่วทุกคนให้ตายเถอะตอนนี้บอร์ดผมมันลวนไปหมดแล้วครับเออซวยเลยซวยเลยตอนนี้บอกเลยว่าซวยเลยครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรนะทุกคนนะเออเขาก็ปิดแก้ไขไป2รอบแล้วตอนนี้มันยิ่งลวนไปใหญ่เลยนี่ครับน้องคุณนะบอกมาเยี่ยมบ้านใหม่ๆนะมุมร้านชาน่ารักจังนะครับขอบคุณนะครับน้องคุณนุนะหรือว่าคุณนิวชื่อคุณนุหรือคุณนิวอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับมิสเตอร์เควันนะเปิดกล่องได้เพชร6เพชรกับแร่ 4-5 อันนะครับนี่เกลือละโดนละโดนละน้องรีมินฮูนะครับสวัสดีวันสงกรานต์นะครับนะน้องรุจิได้15เพชรเหรออัญมณีอีก3อันโอ้น้องรุจินี่เปิดแล้วได้ของดีครับน้องฟ้าใสนะนี่ไงน้องฟ้าใสพิมพ์ติดแล้วครับนี่สวัสดีนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆชื่อถูกหรือเปล่าดูตัวละครนะเออแต่งตัวแบบนี้ถูกคนไหมเนี่ยตอนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วครับบอร์ดครับแม่งลวนครับนี่น้องเก่งโอ้โหน้องเก่งนี่ติดบอร์ดทุกครั้งเลยนะขุดเจอมรกตแล้วนะไปถึงขั้นอัญมณีแล้วครับคนนี้หน้าตาคุ้นๆเหมือนแบบมีรายชื่อเพื่อนแล้วอ่ะแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นครับชื่อเป็นรหัสนะบอกว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกตามมาจาก YouTube อ๋ออาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ครับนะนี่ชื่อไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะว่าคนที่ชื่อไม่ขึ้นนี่เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอเซิร์ฟเวอร์มันอัปเดตชื่อมันจะขึ้นเองนะเออส่วนคนที่ชื่อขึ้นแล้วไม่ตรงบนบอร์ดนี่ก็มันรวนๆหน่อยต้องขออภัยนะครับน้องซัมเมอร์นะครับดีค่ะหนูแวะมาหานะหนูแวะมาหาน้องนายนั่นนะครับเปิดกล่องได้แค่มะเขืออันเดียวเองนะโอ้โหนี่โชคร้ายมากเลยนะเฮ้ยทรงผมน่ารักว่ะเฮ้ยทุกคนดูทรงผมนายนั่นครับเท่อะ เออเหมือนทรงเด็กแว้นอะเออผู้เล่นใหม่ครับแวะมาเยี่ยมสวนครับนะสวัสดีครับนะน้องต้นน้ำนะครับกัญชาพราเพลินนะเอาชื่อขึ้นแล้วนะเออน้องต้นน้ำนี่เห็นไหมเนี่ยพอรอไปสักพักชื่อมันถึงจะขึ้นครับตอนนี้น้องต้นน้ำนี่ชื่อขึ้นแล้วนะน้องลอริต้าครับกล่องเกลือมากเลยนะได้แค่นี่เหมือนผมเลยเปิดทีไรก็ได้แต่ไอ้เมล็ดผักเนี่ยเออสถานไตเลยทีเดียวนะมันเค็มขนาดนั้นเลยนะครับน้องชินโกะนะครับเนี่ยเกมอัปเดตนะเดี๋ยวไปสืบมาแป๊บนะน้องชินโกะเป็นคนบอกนะครับว่าไอ้กล่องที่ได้มาจากงานเต้นรำเอาไปทุบได้แล้วนะน้องนุชนะครับสวัสดีครับพี่นะสวัสดีครับอากดปอนะครับมาลอกสวนครับนับเหรียญแป๊บนะเฮ้ยสวนผมนี่ผมว่าผมใช้แบบประหยัดสุดๆแล้วนะเออแทบจะไม่ได้ใช้เพชรเออสวนผมอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญทองนะครับน้องเควันมาเปิดกล่องพบว่าเกลือนะไม่ได้เพชรเลยได้แต่เมล็ดผักนะเออน้องคาซิยะครับแวะมาขโมยโสมครับเอ้ยนี่พิมพ์ยาวๆเนี่ยพี่สอนวางรังผึ้งหน่อยผมดูคลิปสอนตัวเก่าแล้วไม่เข้าใจอ๋อย้ำอีกทีนึงแล้วกันเนาะสอนวางรังผึ้งนะครับต้นดอกไม้อ่ะมันจะต้องห่างจากรังผึ้งครับ5ช่องนะเพื่อที่จะให้มันสามารถผลิตดอกไม้ผลิตน้ำผึ้งตามดอกได้นะครับถ้ามันอยู่ในระยะ5ช่องนะนับจากรังผึ้งช่องซ้ายนะครับขึ้นไป5ช่องอ่ะมันจะได้ครับอย่างเนี้ยเห็นมั้ยผมวางลงมาเนี่ยครับ1 2 3 4 5มันจะมาถึงตรงรังผึ้งตรงนี้พอดีครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีดอกหลายดอกอ่ะเช่นดอกมะลิดอกโอ้ยผมเผลอไปเก็บดอกมะลิเอาปุ๋ยยัดก่อนนี่เช่นดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกลาเวนเดอร์ครับถ้ามันอยู่ในระยะเดียวกันนะรังผึ้งตัวนี้มันก็จะสุ่มขึ้นมาครับว่าจะได้ดอกอะไรดีนะอะไรอย่างงี้นะครับทีนี้เราอยากให้มันแบบรังไหนได้ดอกเฉพาะอย่างครับไม่อยากให้มันปนกันนะเราก็ใช้วิธีแบบปลูกดอกไม้ไว้ให้ไกลๆกันหน่อยครับเนี่ยให้มันนับมาถึงรังผึ้งพอดี5ช่องอะไรเงี้ยนะครับข้างล่างก็5ช่องพอดีอะไรเงี้ยเออด้านขวาก็แยกกันไปครับมันก็จะได้แบบน้ำผึ้งแบบแยกกันนะนั่นเองนะครับรายละเอียดนี่ดูจากคลิปนะครับคลิประยะการวางน้ำผึ้งได้นะน้องคริสปี้นะครับขอบคุณสำหรับน้ำแพรนะคะนะครับอันนี้โอ้ข้างหลังนี่ชื่อน่าจะเริ่มขึ้นมาถูกคนแล้วนะน้องฮารุมินะครับแวะมาเก็บโสมนะครับน้องเปาคุงนะผมไม่เกลือแล้วนะครับเขาบอกว่าชื่อเขาชื่อเปานะไม่ใช่เป้านะได้10เพชรกับแร่นะครับนี่คุ้มอยู่นะน้องคนไทยนะแวะมาเก็บโสมครับกล่องพี่เกลือมากแต่งบ้านใหม่แล้วนะครับน้องเบนนะครับครั้งนี้ได้ตั้ง15เพชรเลยนะโอ้โหคนที่ได้15เพชรที่โชคดีนะเนี่ยน้องคริสปี้กล่องเกลือในตำนานไม่คุ้มเลยนะพี่จะผสมพันธุ์สัตว์ไงผสมพันธุ์สัตว์ทำไม่ได้นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะเราทำได้แต่ไก่กับเป็ดอะไรพวกนั้นครับพวกที่มีไข่อะเราเอาไข่ไปใส่รังฟักได้ครับรังถ้าอัปเกรดเป็นเลเวล2ขึ้นมาแล้วเนี่ย
ในเล้ามันจะมีรังฟักไข่อยู่ครับเราเอาไข่ไปวางในนั้นครับมันก็จะฟักออกมาเป็นตัวได้นะแต่พวกวัวครับวัวมันมีแต่ตัวเมียนะมันผสมพันธุ์กันไม่ได้ครับทีนี้มันแปลไทยอ่ะ breeding ครับแทนที่มันจะแปลว่าการเลี้ยงสัตว์ครับมันดันไปแปลว่าผสมพันธุ์สัตว์ทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะมันแปลไทยแล้วมันมั่วครับผมก็เลยไม่เล่นแปลไทยนะเวลามันบอกให้ไปผสมพันธุ์สัตว์จริงๆมันอาจจะให้ไปแค่ให้อาหารหรือว่าไปเลี้ยงสัตว์หรืออะไรแค่นั้นนะครับน้องชุนเฉียวนะครับดีครับพี่มาเยี่ยมชมบ้านผมได้นะไม่ค่อยว่างเล่นนะทำบ้านใหม่นิดหน่อยนะครับน้องอานนท์นะครับพี่ผมกลับมาแล้วนะหลังจากหายไปนานนะครับ ผมก็ไม่ได้อัดเกมนี้เลยเหมือนกันนะเนี่ยน้องเจมส์นะครับเปิด10เพชรได้8เพชรนะ หายไป2เพชรเห็นไหมมันแล้วแต่ดวงนะผมบอกเลยว่าคนที่ดวงดีที่เขาเปิดก็ได้ของดีนะน้องคุณนุนะครับเยี่ยมบ้านหน่อยค่ะนะครับโอ้อยากให้ทำคลิปเยี่ยมบ้านใช่ไหมน้องปังปอนนะครับเปิดกล่องได้เมล็ดพันธุ์นะแย่เลยนะพี่หาแร่ให้ได้ง่ายๆทำไงครับแร่ก็ต้องขุดเหมืองอย่างเดียวครับพยายามเล่นใหม่นะผมแนะนำเลยครับรีบอัปเกรดอีเต๋อก่อนเลยนะเก็บเงินอัปเกรดอีเต๋ออย่างเดียวเลยครับให้อีเต๋อแบบเป็นสีม่วงก่อนนะมันจะตีแร่ง่ายมากครับเพราะมันตีแร่ส่วนใหญ่แบบทีเดียวแตกครับแล้วมันขุดหินง่ายด้วยไงน้องฟ้าใสนะครับนี่พิมติดบอร์ดอีกรอบนึงแล้วนะติดบอร์ด2รอบแล้วครับน้องติ๊กคุงนะครับพี่ครับชื่อผมอ่านว่าติ๊กนะแล้วอีกอย่างเอาสิเป็ดบกอื่นมานะโอ้โดนกล่องเกลือกินไปแล้วนะน้องโคมาตะนะครับกล่องเกลือนั้นกล่องเกลือน้องเปาคุงนะครับครั้งนี้ได้แค่6เพชรกับอาหาร1อันเองนะน้องตะวันเนี่ยน้องตะวันกลับมานะครับเปิดกล่องแล้วเกลือมากได้เมล็ดมา5อันนะน้องเต้วิทย์ครับเดี๋ยวเขาอ่านอาจจะแทวิทน่าจะอ่านชื่อว่าแทวิทนะครับนี่รู้สึกว่าจะเพิ่งแอดมาเองนะถ้าจำไม่ผิดตามมาจาก YouTube ครับนะชอบพี่ทำคลิปมากนะขอบคุณที่รับแอดนะครับนี่เห็นไหมเพิ่งจะแอดมาเองนะครับเปิดได้แต่ของดีๆนี่ขิงอีกละขิงเพื่อนอีกละน้องซีเจนนะครับขอบคุณที่รับแอดค่าตามมาจาก YouTube นะครับโอเคเนาะหมดแล้วใช่ไหมกดรีเฟรชดูอีกทีนึงไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวพักคลิปเยี่ยมบ้านก่อนนะช่วงนี้เกมมันลวนๆครับบอร์ดมันก็ลวนแล้วก็ชื่อมันเหมือนมันขึ้นไม่ตรงอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะเดี๋ยวรอเขาอัปเดตแก้ไขแป๊บนึงครับ GM กำลังเร่งแก้อยู่นะคำถามถามบ่อยนะครับเกล็ดนางเงือกนะครับที่จะได้เป็นของรางวัลเวลาจีบนางเงือกหัวใจครบ7ดวงนะตอนนี้ยังไม่มีในเกมนะครับจริงๆแล้วมันจะได้เป็นเกล็ดใหญ่ๆแล้วมาแปะผนังบ้านนะแต่ว่ามันยังบั๊กอยู่นะครับคือเขายังไม่ได้ใส่ไอเทมนี้เข้ามาในเกมอ่ะรอมันอัปเดตครับตอนนี้มันยังแบบไม่ได้นะแล้วก็ของรางวัลบางอย่างครับเวลาจีบ NPC แล้วทำไมมันถึงแบบยังไม่ได้นะต้องรอหน่อยครับมันจะมีรอบอ่ะ NPC มันจะแต่ละคนมันจะมีรอบสุ่มเอาของส่งมาให้เราตามจดหมายนะมันจะมาตอนนั้นครับต้องรอหน่อยนะวันนี้มาทักทายกันก่อนนะทุกคนนะให้หายคิดถึงนะครับยังเล่นเกมนี้อยู่ผมล็อกอินทุกวันแหละนะแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยเวลาส่งของขวัญอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทุกคนได้หรือเปล่าครับผมพยายามแบบผมจะมีรายชื่อเพื่อนที่ส่งของขวัญมาอย่างเงี้ยวันละ200กว่ารายนะครับผมก็จะทยอยส่งให้มันส่งได้แค่20กล่องถูกไหมผมก็จะไล่รายชื่อไปครับทีละคนอย่างเงี้ยก็10วันนะมันถึงจะแบบครบ200คนนะเนาะ10กว่าวันครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนได้กันหรือเปล่าครับเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่มันอัปเดตมาครั้งหลังอะมันลวนรายชื่อเพื่อนมันลวนมากเลยไม่รู้มันเป็นอะไรของมันครับเลยงงๆอยู่ว่าส่งของขวัญไปเพื่อนได้กันหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปเยี่ยมบ้านนะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะผมให้เวลาตกแต่งบ้านอีกสักพักนึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอดูสภาพของบอร์ดด้วยนะว่าบอร์ดมันแบบพิมพ์เริ่มขึ้นทุกคนหรือยังอ่ะเพราะว่าผมอาศัยว่าไปเยี่ยมบ้านตามบอร์ดไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ